ก้าวขาเพราะว่ามันมีข้อที่เห็นมาว่าไอ้แบบนี้ดีไอ้แบบนี้ไม่ค่อยดีเห็นเห็นอาจารย์ท่านดีเขาวัดไอ้แรงดันให้ดูอยู่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่ว่าสวิตก่อนกับหลังอ่ะตอนเรียนไปแกแต่ผมก็ยังไม่เห็นภาพเลยถ้ามันร้อยกว่าอันนี้ก็ร้อยกว่าคิดว่าไฟที่ผ่านสวิตมาเท่ากันไหมไฟที่ผ่านสวิตเท่ากันไหมไฟที่ผ่านสวิตมีดอกลงไปที่บ้านเลยโดนตายเมื่อมันร้อยอ่ะมันร้อยเท่ากันแต่จริงอ่ะตามนั่นจริงๆมันลูกกลมมันเท่ากันหมดมันต้องเท่ากันเออแต่เท่ากันหมดเจออยู่กับอาจารย์นาทีแกทำแบบยังไงครับผมครับช่วงที่ระหว่างหน้ากับแกะเนี่ยมีไฟสตาร์ทอยู่ฮะอ๋อสตาร์ทที่อันที่สองนะครับคือแบบรอโรงการแล้วมันจะสปาร์คมากกว่าอันที่หนึ่งเพราะอันที่หนึ่งทานโลว่าสรุปว่าอันที่สองต้องสวิตต้องแรงกว่านะแรงกว่าครับหน้าคอนแทคมันจะไฟแรงกว่าต่อแล้วเกิดไฟแรงกว่าหน้าคอนแทคสปาร์คเยอะกว่าสปาร์คหลังหลอดมาเลยหลังนั่งเฉยด้วยหลังหลอดมาเลยหลังหลอดเนาะครับแล้วมาไฟอ่ะหลังหลอดไฟมาเลยหลังมาไฟนะถ้ามันช็อตลงสองอันนี้สวิตอันนี้ใช้ไม่คนใช่ไหมครับภาพภาพนี้ใช่ไหมครับว่าใช้ไม่คนเนาะใช้ไม่คนไฟไปโดนแล้วเกิดสปาร์คง่ายกว่าหลากหลายนะเพราะว่าผมก็ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ก็ในหลายคนก็ยังตัดสินใจครับอย่างในภาพแรกทำขึ้นนะครับภาพแรกถ้ามันช็อตหลักสวิตหลักสวิตโอเคผมยอมทำงานเนาะทำงานหมดอ่ะครับยอมทำงานตั้งแต่หลอดมาเลยอันนี้ถ้าช็อตหลังหลอดก็ผมยอมทำงานไหมก็ฟิวขาดเหมือนกันช็อตหลังหลอดหลังหลอดหลังหลอดโดนตามันก็ติดปกติถ้ามันช็อตหลังหลอดหรือว่าขยับเข้าไปนิดนึงใช่ไหมครับขยับไปนิดนึงมันไม่มีผลอะไรใช่ไหมไม่มีผลช็อตหลังหลอดติดหลังระหว่างนี้ลวดลงกลางไม่มีปัญหาละไม่มีไม่มีแต่อันนี้ลวดลงกลางแล้วทำงานเนาะทำงานช็อตหน้าสวิตช์รัดวงจรหน้าสวิตช์ก็ไม่เป็นไรรัดวงจรหน้าสวิตช์ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะว่ามันทำงานเนาะครับทำงานทำงานนี่ถ้ารัดวงจรหน้าโหลดฟิวขาดครับฟิวขาดอันที่หนึ่งฟิวขาดลูกเขาไม่ได้เปิดสวิตช์ฟิวไม่ขาดถ้าเปิดถ้าเปิดสวิตช์อันที่หนึ่งฟิวขาดอันที่สองสวิตช์เสียหายด้วยครับอันนี้ข้อเสียเยอะกว่าช่องเยอะกว่ามากกว่าเนาะเต็มเต็มเลยครับมันก็ต้องเลือกเอาใช่ไหมครับ
แล้วแต่เรานะครับหรือเรื่องของเรื่องต้องคุมให้ได้ใช่ไหมครับต้องคุมนี้ให้ได้ก็ให้คิดกันนิดนึงว่าเราจะเลือกวงจรประเภทไหนดีนะครับในการใช้งานนะครับอันนี้หมายถึงวงจรที่เดินใหม่นะที่เดินใหม่วงจรที่เป็นอยู่แล้วต้องปล่อยไปตามนี้นะครับเราแก้ไขเขาไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ไปลักไฟเข้ามาใช้นะครับเราไม่ไปลักไฟเข้ามาใช้หมายถึงว่าสมมติว่าเปิดอันนี้แล้วขอพ่วงอันนี้ไปอีกจุดหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ควรจะทำก็คืออันนี้ถูกกำหนดมาแล้วว่าสายเส้นนี้เบอร์อะไรใช่ไหมกำหนดขนาดสายมาเรียบร้อยแล้วนะครับปลั๊กขนาดนี้รองรับไฟขนาดนี้ได้นะครับวันทางออกถ้าเกิดเราต้องการลักษณะงานเดียวกันต้องการลักษณะงานเดียวกันแล้วก็ให้ทำงานไปในตำแหน่งเวลาเดียวกันนะครับจะต้องหาอุปกรณ์มาพ่วงแต่เป็นการพ่วงในลักษณะที่ใช้กระแสน้อยที่สุดใช้กระแสน้อยที่สุดก็คือเอาสัญญาณเอารับสัญญาณไปแต่อย่ารับโหลดเข้าไปนะครับเพราะปัญหาพวกนี้มันจะเกิดขึ้นกับรถปัจจุบันนี้ง่ายมากเลยไฟที่ไม่ไหม้กันนะครับรับไฟเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเขาใช้ขนาดใหญ่ไหมในวงจรเขาสายก็ออกแบบมารองรับดีไหมนะครับตัวอย่างของวงจรก็จะมีให้เห็นว่ากาวสวิตช์กาวอุปกรณ์นะครับยกตัวอย่างวงจรให้เห็นแล้วนะครับของวงจรแล้วนะครับมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราไอเดียวแตรครับดูวงจรแตรอีกสักนิดเดียวฮอนครับฮอนขาฮอนฮอนฮอนน่าจะอยู่ที่หน้าเท่าไหร่ครับกลับไปที่อินเด็กซ์กลับไปที่อินเด็กซ์23ใช่ไหมครับ23-1ใครไม่เจอครับ23-1ผมถ่ายให้ไหม26 25 24 2323-1ฮอน HORN เจอไหมอยู่ระหว่างโซนที่1กับโซนที่2อยู่ระหว่างโซนที่1กับโซนที่2นะครับวงจรนี้ง่ายอันนี้ต้องเจอทุกคนนะต้องเขียนเป็นนะวงจรนี้วงจรนี้ใช้ดีเลย์อะไรครับดีเลย์ก็มีให้เลือกอยู่3แบบใช่ไหมครับ3พิน4พิน5พินใช้ดีเลย์กี่พินครับ4พิน4พีแต่4พีเนี่ยคงงานไป4พีแต่ทำให้เหลือ3พี4พินนะมี4หมายเลขใช่ไหม1 2 3 5ทำให้มันเป็น3พินก็คือเอาอะไรมารวมกันครับเอาคำสั่งของเอาขั้วที่จะไปเลี้ยงขดลวดใช่ไหมไฟที่จะไปเลี้ยงขดลวดเอาไปรวมกับไฟที่จะเข้าหน้าคอนแทคใช่ไหมรวมมันก็จะเหลือแค่2ใช่ไหมข้างบน2ใช่ไหมเหลือข้างล่างก็เหลือกดลวดกับหน้าคอนแทคใช่ไหมของมาเ
มันดีเลย4พินทำให้เหลือ3พินทำได้เนาะแต่ถ้าทำ4พินให้เป็น5พินไม่ได้ในตัวเดียวกันทำไม่ได้นะครับแต่ถ้า4ทำให้เหลือ3ทำได้เนาะนะครับจำรวมกันซะโอเคไหมมันดีเลย์จะมาแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกวิธีการเอานะครับนี่เป็นวิธีการอ่านนะครับนะครับวิธีการอ่านตัวอย่างไฟสักดวงหนึ่งไฟเบรกไฟเบรกเอาที่สำคัญสำคัญที่เราจะต้องใช้บ่อยๆเบรกตัว B หรือว่าสต็อปใช้เบรกโดยตรงหรือว่าใช้คำว่าสต็อปสต็อปไลท์เนาะสต็อปไลท์นี่ไงหน้าอินเด็กซ์แค่นี้ต้องดูหน้าหลักไว้ก่อนเราจะเดินไปตรงไหนก็แล้วแต่ต้องไปถามตรงนี้ก่อนว่าบ้านเขาอยู่บ้านเขาอยู่ตรงไหนไปถามผู้ใหญ่บ้านก่อนผู้ใหญ่บ้านบอกบ้านอยู่แถวนี้ก็เดินตามหาได้ง่ายนี่เขาบอกว่าบ้านอยู่แถวหมู่8ใช่ไหมหมู่8ก็ไปหาหน้า8มีไหมครับ8อย่างเงี้ย8โซนที่เท่าไหร่โซนที่2โซนที่2จบเลยไหมไม่จบใช่ไหมมันก็แลบไปที่โซนที่เท่าไหร่อีกตั้งแต่2 3นะครับจบไหม2กับ3จบเลยนะความมีไฟเบรกแล้วไปที่เหลืออีก2ดวงซ้ายนี่เป็นอะไรขวามือซ้ายหายไฟเบรกเลียหลังอ๋อนี่ไปทางด้านท้ายอ่ะเนี่ยครับไปท้ายหลังหลังท้ายซ้ายขวาไปเบรกต้องมีกี่ที่ซ้ายกับขวาแล้วก็ที่ไหนดวงที่3เนาะดวงที่3อย่างน้อยต้องต้องสองดวงมันไฟเบรกเป็นไฟประเภทไหนครับไฟตรงไหมไฟจากแบตเตอรี่เลยไหมเบรกโอเคเนาะต้องมาจากแบตเตอรี่เลยต้องมีซิปกุญแจไหมผ่านไหมไม่ผ่านไม่ต้องผ่านเนาะนะครับถ้าดูจากวงจรเขาไม่ต้องผ่านเลยนะครับไม่มีกุญแจก็เหยียบก็ติดเลยแต่ไฟเบรกไม่ต้องบิดต้องไปที่อื่นอีกไหมครับปัจจุบันไฟเบรกมันต้องไป ECU ด้วยนะ ECU เครื่องยนต์นะครับไป ECU เครื่องยนต์เพื่อไปทำการตัดเชื้อเพลิงเวลาเราวิ่งแล้วก็เหยียบเบรกใช่ไหมก็ตัดการฉีดไปบอกกล่องใช่ไหมนะครับเพราะปัจจุบันมันต้องสื่อสารนะครับไปที่ไหนได้อีกไหมไฟเบรกสัญญาณเบรกมีอันนี้อะไรเนี่ยไปที่ ABS ด้วยใช่ไหมครับ ABS ECU ของ ABS ECU ของเครื่องยนต์ซึ่งปัจจุบันเราหนีเครื่องยนต์หัวฉีดไม่ได้แล้วต้องตามในโซนที่1มีข้อสงสัยอะไรไหมโซนที่1มันมาแล้วมันก็แยกออกเป็น2ทางนะครับไปที่ยิงตรงจากสวิตช์ลงมา IF1 แล้วก็ ID4
ันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นรถที่ขับทางด้านซ้ายกับด้านขวานะครับขับด้าน L LHD กับ RHD ใช่ไหมครับขับซ้ายหรือขับขวานะครับก็มาเลือกเอาว่าถ้าขับขวาก็ผ่าน IF1 ถ้าขับซ้ายก็ผ่าน ID4 อย่างเงี้ยครับงั้นถ้าดูอย่างนี้มันแยกออกมาเป็น2ทางใช่ไหมไปเลี้ยวไปเบรกไปหน้าไฟหลีอันสุดท้ายนะไฟหลีแล้วสุดท้ายแล้วนะหาไฟหลีใช่ไหมเทลไลท์ครับเทลไลท์6ขีด2หกขีดสองมันเกี่ยวพันไปถึงโซนที่หนึ่งด้วยใช่ไหมครับโซนที่หนึ่งในโซนที่หนึ่งก็จะเป็นมีสวิตช์ที่เกี่ยวข้องก็คือสวิตช์ไฟใหญ่กับไฟหลีใช่ไหมครับอันนี้เป็นการเปิดแบบไดเรกเลยนะมีรีเลย์ไหมไฟหลีไฟหลีรถรุ่นนี้ไม่ต้องมีนะครับไม่ต้องมีนะเปิดตรงไปเลยแสดงว่าสวิตช์ก็เป็นไงครับสวิตช์ก็ออกแบบมาแข็งแรงเนาะทนกระแสนะครับออกแบบรองรับเรียบร้อยเลยนะครับลดความยุ่งยากลงไปนะครับไม่ต้องมีรีเลย์วันพอเราเปิดเทลนะครับมีไฟ B เข้ามาเปิดเทลนะครับก็ออกขั้วทีนะครับแล้วก็ไปที่หลอดได้เลยหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวานะครับไอ้ข้างหลังเนี่ยนะครับไอ้ข้างหลังเนี่ยมันไปผ่านจังชั่น J16 แล้วก็ออกที่ขั้ว B B B ทั้งหมดเลยจังชั่น J16 นะครับก็ไปดูว่าหน้าตาจังชั่น J16 J16 น่าจะมี J J J15 J16 258 258 J16 หน้า258บนซ้ายเลยครับบนซ้ายเลยถ้าเป็นตัวอักษรเดียวกันก็คือเข้าจุดไหนก็ได้ครับในที่นี้ระบุให้เข้าอะไรครับเข้า B วัน B ตรง B ตรงไหนก็แล้วแต่ถึงกันครับดีๆเนี่ยถึงนั้นหมดเลยในนี้มีกี่กลุ่มครับใน J16 มีกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C 3กลุ่มนะในจังชั่นเนี้ยนะครับมี3กลุ่ม A B C ใช่ครับปัจจุบันสายจากหลอดด้านหลังดึงตรงเข้ามาสายจากหลอดด้านหลังซ้ายดึงตรงเข้ามาหลังขวาดึงตรงเข้ามาแล้วก็มาเสียบเข้าอดีตหลังซ้ายหลังขวาปอกสายแล้วก็พัดรวมบัดกีใช่ไหมปัจจุบันก็ดึงจากหลังมาหลังซ้ายมาเส้นหนึ่งหลังขวามาเส้นหนึ่งมาเสียบที่ปลั๊กเดียวกันแล้วก็ดึงจากข้างหน้ามาเพราะจุดรวมตรงนี้ J16 เนี่ยจะอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องไปหานะครับในรถยนต์ไม่มีการบัดกีนะครับไม่มีการบัดกีแล้วมีแต่จังชั่นแบบนี้เกิดขึ้นในระบบจังชั่นไม่ใช่ปั๊กเป็นจังชั่นหมายถึงว่าไอ้ A เนี่ยต่อถึงกัน B เนี่ยต่อถึงกัน C ต่อถึงกันอย่างนี้ครับโอเคเอาไว้แค่นี้อันนี้มันไม่ครบถ่ายให้ไม่ครบอันนี้ต้องคืนมันไม่ครบอ้าวส่งคืนนี่เอา
เอาเล่มเต็มไปถ่ายได้แต่นี่มันไม่ใช่เล่มเต็มเอามาเฉพาะให้ฝึกอ่านใครยังไม่เซ็นชื่อบ้างวันนี้เป็นไงครับคืนให้หมดยังคืนหมดยังมาขอคืนโคโรนาโคโรนามันไม่ครบเล่นที่ครบมีไปเอาข้างล่างไปขอดูนะโอเคครับอันนี้ต่อไปจำเลขบัตรประชาชนได้ไหมบอกให้ผมก่อนเดี๋ยวไม่มาอีกทำไม่เสร็จก่อนเลย